สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเมย์อีกแล้วนะคะกับช่อง Ayumi Mailroom นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะวันนี้เมย์ก็จะมาแชร์เคล็ดลับความสวยความงามค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาแชร์สูตรเซรั่มน้ำข้าวหน้าเด้งหน้าเด็กนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยชะลอริ้วรอยของเรานะคะชะลอความแก่แล้วก็ทำให้หน้าของเราดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะเมย์เนี่ยนะคะก็อายุย่างเข้า41แล้วนะคะหน้าของเมย์ก็ยังดูเด็กอยู่เลยนะคะนี่สูตรนี้นะคะก็จะทำให้หน้าของเรานะคะดูอ่อนกว่าวัยนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะและยังช่วยกระชับรูขุมขนของเราให้เล็กลงด้วยค่ะนี่นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรธรรมชาติเลยใครๆก็สามารถทำได้ค่ะเราสามารถทาได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เราใช้บำรุงผิวหน้าของเราได้นั่นเองค่ะก็จะได้เห็นผลมากขึ้นนั่นเองนะคะสูตรนี้นะคะก็จะมีข้าวเป็นหลักนั่นเองค่ะตัวข้าวนะคะเมย์เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีติดบ้านแน่นอนค่ะตัวข้าวนะคะเขาจะไปช่วยบำรุงผิวพรรณของเราค่ะเพราะว่าเขามีสารเซรามายด์อยู่นะคะก็จะทำให้ผิวของเรานุ่มนวลแล้วก็น่าสัมผัสมากขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเขาไปช่วยชะลอริ้วรอยชะลอความแก่และทำให้ผิวของเราดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นนั่นเองค่ะและยังช่วยรักษาอาการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยลดอาการบวมของผิวด้วยค่ะแล้วก็ตัวอาจจะมีตัวว่านหางจระเข้นะคะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็จะมีวิตามินอีธรรมชาตินะคะก็จะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะและยังไปช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนของผิวของเราได้ด้วยนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะยังช่วยรักษาสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะทำให้ผิวของเรานะคะรูขุมขนเนี่ยกระชับเล็กลงด้วยนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาก็จะมีวิตามินอีธรรมชาติเหมือนกันค่ะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนของเราให้เล็กลงด้วยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวมะนาวนั่นเองค่ะตัวมะนาวนะคะเขาก็จะมีวิตามินซีค่ะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างขาวใสนะคะช่วยรักษาสิวกับสภาพผิวของเราให้ขาวกระจ่างขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวของเราเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะเราหมั่นทาเป็นประจำเช้าเย็นนะคะใช้ร่วมกับครีมตัวอื่นที่เรามีนะคะก็จะทำให้เห็นผลมากขึ้นนั่นเองค่ะสูตรตัวนี้นะคะสามารถเก็บเอาไว้ได้1เดือนเลยนะคะเมย์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะใช้ก่อนหมด1เดือนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสูตรนี้ทำยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะสูตรนี้จะมีข้าวหอมมะลิเราจะใช้ข้าวอะไรก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะเจลว่านหางจระเข้ถ้าใครมีแบบสดก็สามารถใช้แบบสดได้เลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมะนาวน้ำเปล่า2ถ้วยตวงขวดปั๊มเอาไว้ใส่เซรั่มสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่วาสลีนเหมือนกับครีมที่เราทำนะคะเพราะว่าวาสลีนเขาเป็นปิโตรเลียมนะคะเขาจะไม่เข้ากับน้ำนั่นเองค่ะมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราจะเอาข้าว2ช้อนโต๊ะไปต้มจนข้าวแตกตัวนะคะแตกตัวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกรองเอาเนื้อข้าวออกเพื่อเอาไปทำครีมนั่นเองค่ะแบบที่เมย์ทำให้ดูคลิปก่อนนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มเจลว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะเทใส่ขวดปั๊มพอดีเมย์มีกลวยเล็กๆนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนค่อยๆตักและเทลงไปค่ะ
เซรั่มหรือว่าครีมของเมย์ที่เมย์ใช้อยู่เป็นประจำนะคะลงต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็มันทาเป็นประจำทุกเช้าเย็นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะทำให้หน้าของเราดูเด็กอ่อนกว่าไว้นั่นเองค่ะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ดูเมย์นะคะทำสูตรเซรั่มหนังคาวหน้าเด้งหน้าเด็กของเมย์แล้วนะคะเมย์หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะสามารถทำตามได้นะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรธรรมชาติเลยนะคะก็จะไปช่วยชะลอความแก่ของเราชะลอริ้วรอยนะคะและทำให้หน้าของเราดูอ่อนกว่าไว้นั่นเองค่ะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าและยังช่วยกระชับรูขุมขนของเราให้เล็กลงด้วยค่ะเก็บกักความชุ่มชื้นผิวของเราด้วยนะคะเราหมั่นทาเป็นประจำเช้าเย็นค่ะสามารถใช้ร่วมกับครีมบำรุงตัวอื่นที่เรามีได้นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเมย์มาแชร์เคล็ดลับความสวยความงามให้เพื่อนๆอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเมย์รักแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ